เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศค่ะรับฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆด้วยที่เชื่อมโยงสัญญาณนะคะมีสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงเป็นร้อยสถานีนะคะฝากกันด้วยแล้วก็สามารถแจ้งเรื่องราวทั้งการเตือนภัยผู้บริโภคภัยออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเสียงสะท้อนตอนนี้กำลังเป็นข่าวดังเลยค่ะเรื่องของผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยบริษัทสตาร์คนะคะก่อนหน้านี้สถานีประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางผู้สูงอายุวัยเกษียณซึ่งไปลงทุนซื้อหุ้นกู้รายย่อยกับทางบริษัทดังกล่าวแต่ทีนี้ล่าสุดเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของทางบริษัทผิดนัดชำระจ่ายผลตอบแทนรวมไปถึงมีข้อมูลเชิงลึกกว่านั้นก็คือว่ามันมีข้อมูลปัญหาเรื่องการทุจริตกันภายในเงินที่สูญหายไปโอ้โหหลักพันล้านบาทอาจจะถึงหมื่นล้านบาทเนาะที่เห็นข่าวมาแต่ล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าหนี้แหละค่ะประมาณสัก 4,000 กว่าคนนะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มกังวลแล้วค่ะว่าเงินที่ไปฝากเพื่อที่จะกินดอกเบี้ยที่มันได้มากกว่าธนาคารอยู่นิดหน่อยว่าอย่างนั้นในบ้านปลายเนี่ยเขาก็หวังดอกเบี้ยตรงนี้แหละค่ะที่จะมาเลี้ยงชีพนะคะส่วนมากก็ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าซื้อหุ้นกันไปเนี่ยหุ้นหนึ่ง 100,000 บาทนะคะแต่จริงๆแต่ละคนก็ซื้อหลายหุ้นกลายเป็นเงินเนี่ยหลักล้านผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ต้องการที่จะเอ้ยขอเงินทุนขอเงินต้นคืนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวค่อนข้างที่จะทำให้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้เป็นห่วงเงินทุนของเขามากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ก.ล.ต.เองนะคะตลาดหลักทรัพย์เองก็ออกมาเตือนนักลงทุนเนาะแต่ว่าบริษัทสตาร์คเองออกมานะคะบอกว่ามีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่แล้วซึ่งชุดเก่าที่ดูแล้วจะโดนพุ่งเป้าว่าเป็นคนทุจริตหรือไม่ปรากฏว่าตอนนี้ตามตัวไม่เจอทางคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้าไปบริหารตอนนี้นะคะมีการไปร้องกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไว้แล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษแต่เรื่องนี้นะคะผู้เสียหายก็มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากเลยค่ะที่ผ่านมานี่ก็คือพากันไปร้องที่ก.ล.ต.รวมถึงทางสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยนะคะทางก.ล.ต.เองเนี่ยตอนนี้นะคะก็เข้ามาควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังที่เขาให้มีการยื่นงบประมาณที่ว่าตรวจสอบบัญชีต่างๆด้วยในปี2565เมื่อวันที่16มิถุนายนนี้เองแต่ว่าทางบริษัทตอนนี้ก็พยายามเลยค่ะว่าจะให้ตรวจสอบนะแต่ตอนนี้ขอขยายระยะเวลาการเปิดเผยผลการตรวจสอบ Special Audit ทั้งหมดออกไปอีกประมาณ30วันเรื่องนี้ก็ต้องรอดูเลยค่ะว่าเงินนับหมื่นล้านหายไปไหนอย่างไรรวมถึงคนที่เป็นสมาชิกเป็นกลุ่มนักลงทุน 4,000 กว่าคนเนี่ยจะทำยังไงต่อต้องรอต่อไปหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะเอ๊ะทำไมไปร้องสภาองค์กรผู้บริโภคจริงๆเขาอยากให้มีการเร่งรัดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องฟ้องบริษัทเป็นคดีกลุ่มหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นวิกฤตเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าหัวข้อนี้ก็ต้องบอกว่าวิกฤตหุ้นกู้กระทบต่อผู้ลงทุนรายย่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีสายท่านทนายจินนะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูข้อมูลนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยการแสดงงบมีการไปตรวจพบลักษณะผิดปกติเนาะเดี๋ยวดูข้อมูลจากก.ล.ต.ที่เขาเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยเมื่อวันที่ข้อมูลวันที่19จากการรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นต่องบประมาณต่องบการเงินของภาพรวมของสตาร์คนะในประเด็นต่างๆหลายประเด็นมีผลตรวจสอบ Special Audit ระยะแรกซึ่งได้แสดงข้อมูลยอดขายที่ผิดปกตินะคะบริษัทนี้ก็คือทำเรื่องของการขายเกี่ยวกับสายเคเบิลสายไฟฟ้านะคะยอดสินค้าคงเหลือที่ผิดปกติด้วยรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ถูกจัดทำขึ้นอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้านี่ก็ผิดปกตินะคะทำให้มีรายการปรับปรุงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี2565และการปรับปรุงรายการย้อนหลังไปยังงบการเงินปี2565ด้วยนะคะเรื่องนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะมาช่วยอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยพร้อมกันนะคะเรามีสายของทนายนะคะจินนะแย้มอ่วมทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นอนุกรรมการการเงินการธนาคารสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยสวัสดีค่ะทนายจินนะคะครับสวัสดีครับค่ะเห็นไปอยู่ในกลุ่มผู้ร้องด้วยมีการยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงบ้างคะทนายจินนะคะเรื่องนี้ก็พอดีเห็นว่าคดีนี้นอกมันมีผลกระทบต่อวงกว้างมากแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยพยายามติดต่อมาขอให้ช่วยเหลือผมก็นำเรื่องสู่อนุกรรมการพิจารณาเขาเห็นว่ามันเป็นคดีที่สมควรที่จะช่วยเหลือจริงๆเราก็เลยทางสภาก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยครับค่ะเห็นว่าทนายจินนะอยู่ในส่วนของที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมอันนี้มีการเขาเรียกว่าประชุมหารือกับทุกฝ่ายยังไงที่ว่าเอ๊ะจะขับเคลื่อนช่วยเหลือยังไงหรือว่าเข้ามาตรวจสอบว่ามันมีการทุจริตภายในจริงหรือไม่อย่างไรอะค่ะก็ในส่วนของการทุจริตเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแน่นอนแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการแจ้งข่าวไปที่เฟซนะว่าทางตัวสตาร์ทเองเนี่ยเขาก็แจ้งข่าวว่ามีการทุจริตแล้วก็ล่าสุดที่มีผู้สอบบัญชีก็ทำรายงานออกมาชัดเจนแล้วว่างบการเงินเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็มันมีการมันมีเงินที่ออกไปโดยไม่ถูกต้องนะจำนวนมากนะจำนวนเยอะนะครับซึ่งก็มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันคือการตกแต่งบัญชีแล้วก็เป็นเหตุให้มีเงินไหลออกไปภายนอกครับและทีนี้ตรงนี้ก็กลต.ยังไม่สามารถเข้าไปอายัดหรือว่าอายัดได้บ้างบางส่วนแล้วคะหรือยังไงตรงนี้หรืออำนาจใครอำนาจใครที่จะต้องอายัดก็เป็นอำนาจของกลต.เป็นอำนาจของกลต.โดยตรงที่เราก็ไปร้องเรียนที่กลต.แล้วเราก็อยากจะให้กลต.เนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เร็วเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ผิดปกติอ่ะคือพูดง่ายๆมันเป็นการทุจริตนะฮะมันไม่ใช่ว่าเขาบริหารผิดพลาดธรรมดามันไม่ใช่เรื่องการบริหารผิดพลาดแต่มันเป็นเรื่องการทุจริตเพราะฉะนั้นเราก็พยายามขอให้กลต.เนี่ยรีบแอคชั่นนะครับก็แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีการอายัดอ๋อแล้วทีนี้ผู้ที่ถือหุ้นที่นี่อะค่ะบริษัทสตาร์กเนี่ยมีกี่กลุ่มแยกเป็นยังไงคะมีทั้งยังไงคะรายย่อยรายสามัญเป็นยังไงถ้ามองภาพรวมว่าใครเสียหายบ้างจากเรื่องนี้ก็คือผู้ถือหุ้นสามัญก็คือที่เขาเทรดงานกันในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือว่าผู้ที่ถือหุ้นกู้เนี่ยเขาก็คือมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ลงทุนกับกองทุนนะครับก็คือกองทุนก็ไปลงทุนในหุ้นตัวนี้อะไรเงี้ยครับเนี่ยเหล่านี้คือผู้ที่เสียหายจากกรณีของสตาร์คเพราะว่ามันมีการทุจริตแล้วเงินลงทุนต่างๆจากผู้ลงทุนเหล่านี้ก็เหมือนกับหายไปในช่องทางที่ไม่ถูกต้องตอนนี้ความหวังเนาะที่เห็นมาออกรายการสถานีประชาชนอู้มีแต่ผู้ที่สูงอายุแล้ววัยเกษียณแล้วเห็นว่านำเงินหลักล้าน1ล้านบาทนะคะถ้าซื้อหุ้นกู้ก็คือจะได้ผลเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ยประมาณ 3,000 บาทแล้วก็บริษัทดอกเบี้ยเขาก็จะเป็นราย3เดือนฮะค่ะดอกเบี้ยเป็นราย3เดือนคือเราที่เราจะทำไมสภาถึงออกโรงมาช่วยเพราะว่าเราเห็นใจคนที่อายุมากเกษียณเก็บเงินไว้เนี่ยบางคนเนาะเก็บเงินไว้เพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อดูแลตัวเองในยามชราทีเนี้ยพอไปฝากเงินในธนาคารน่ะดอกเบี้ยมันไม่ถึงบาทเขาก็เลือกว่าเหมือนกับมาฝากเงินทางเนี้ยแหละมาลงทุนทางนี้มันก็คือการฝากเงินอย่างนึงแล้วปรากฏว่าได้ดอกเบี้ย 3% 4% ก็ยังดีกว่าได้มาเป็นค่าอยู่ค่ายาค่าน้ำค่าไฟของคนแก่คนชรามันก็เหมือนกับเขาก็พยายามดิ้นรนหาเงินเพื่อที่จะดูแลตัวเองในยามแก่ชราเนี่ยแต่ว่าพอมาเจอแบบเนี้ย
มันกลายว่าเงินต้นที่ลงไปก็หายดอกเบี้ยก็ไม่ได้บางคนน่ะเขาเหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายเขาไงเขาก็เลยรู้สึกเดือดร้อนมากใช่สิคะวันนี้ตัวแทนที่นั่งบนเวทีนี้อายุ80แล้วนะ80ไป อะไรนะกลางกลางไปปลายแล้วด้วยนะคะเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยการที่จะนะระยะเวลาในการตรวจสอบกว่าจะได้เงินคืนนะคะเห็นว่าทางกลุ่มคณะกรรมการบางส่วนไปร้องกับ DSI ไว้แล้วโอ้โหแต่คดีกว่าจะจบใช่ไหมคะธนาจินนะอันนี้เราจะต้องฟ้องก่อนไหมเป็นคดีกลุ่มไหมหรือยังไงเร่งรัดอย่างไรก็ในส่วนหนึ่งก็คือสภาเองเนี่ยก็คงจะช่วยในทุกช่องทางที่จะทำได้แล้วก็ในส่วนของการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเดิมเนินคดีแบบใครจะฟ้องก็ได้ทั้งแพ่งหรือทั้งอาญาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟ้องเป็นกลุ่มเป็นคดีแบบกลุ่มก็สามารถทำได้ในคดีแพ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าความพร้อมของกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยมีต้องการที่จะไปในเส้นทางไหนทีนี้ทนายจินะมีโอกาสได้คุยกับคณะกรรมการผู้บริหารในบริษัทสตาร์คบ้างไหมคะช่วงที่ผ่านมาไม่มีเลยครับเนื่องจากว่าเราจะสังเกตว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งผู้เสียหายก็อยากจะพบหรือว่าอยากจะมีการสื่อสารที่เจอหน้าเจอตาได้พูดคุยอะไรมีการประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีโอกาสนั้นเลยส่วนใหญ่พอเวลาเขาประชุมเขาก็จะจัดประชุมแบบออนไลน์แล้วก็ถามตอบในเวลาจำกัดนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถามตอบได้ทุกประเด็นมันก็เป็นการช่องมันขาดช่องทางการสื่อสารนะครับแล้วแม้กระทั่งว่าคนที่อยากจะเข้าพบก็ยังไม่ได้เข้าพบหมายถึงว่าผู้เสียหายนะค่ะความคืบหน้าที่จะมีการรวมตัวหรือว่าพบปะกับกลุ่มผู้เสียหายอีกเนี่ยมีอีกไหมคะพี่ทนายจะนัดกันวันไหนอย่างไรมีการขับเคลื่อนเรื่องไหนบ้างมีครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็เขาก็น่าจะไปยื่นหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็น DSI ปปง.แล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนนี้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราทราบว่ามี DSI เนี่ยกำลังรับเรื่องจากกต.ก็ดีหรือจากบริษัทเนี่ยเขามีการเลาะกล่าวโทษก็ดีเนี่ยแต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปแต่กำลังมองว่าอาจจะต้องไปเพื่อให้เขาเห็นว่าพลังของผู้เสียหายเนี่ยเขามีความเดือดร้อนเยอะเขาก็อยากให้เร่งรัดดำเนินกระบวนการให้มันเร็วขึ้นมีกำหนดจะไปวันไหนไหมคะแจ้งด้วยนะคะทีมข่าวจะเกาะติดใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถามทางตัวแทนกลุ่มเขาว่าเขามีแนวทางจะไปวันไหนครับค่ะมีโต๊ะข่าวเศรษฐกิจก็ตามอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวมีออกข่าวค่ำกันด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเกาะติดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าดูหลักความเสียหายเนี่ยหมื่นล้านได้ใช่ไหมคะเกินครับหลายเกินนะคะถ้าเบื้องต้นตามงบนี่25,000 ล้านนะครับ25,000 ล้านแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็เห็นแบบข่าวเพิ่งออกมาก็มีบางที่บอกว่าประเมินแล้วน่าจะประมาณ50,000 ล้านแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาอิงจากตัวเลขตรงไหนโอ้โหนี่คือความเสียหายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สูญเสียทางเศรษฐกิจมากเลยนะค่ะทีนี้เห็นว่าผู้บริหารที่เป็นหัวเนี่ยดิฉันเห็นไทม์ไลน์ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็ยังอยู่นะยังเป็นกรรมการอยู่นะใช่ไหมมีทั้งกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่เนี่ยบางคนก็ยังเป็นอยู่ในชุดเก่าด้วยบางคนก็ยังก็มาใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีร่องรอยการมันมีร่องรอยที่ให้เห็นได้ว่าเขาน่าจะมีส่วนหรือไม่เนี่ยมันก็ดูจากที่ว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยได้ทำหมายเหตุเอาไว้เนี่ยว่าเส้นทางการเงินนะอย่างบางรายการเนี่ยที่มันออกจากบริษัทนี้ไปเป็นหมื่นล้านเนี่ยไปที่บริษัทไหนแล้วใครเป็นกรรมการอยู่ด้วยหรือใครเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยหลังจากที่เรานำเสนอไปนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.เนาะมีคุณจอมขวัญคงสกุลรองเลขาธิการกลต.ชี้แจงก่อนหน้านี้บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเร่งให้อยู่นะคะแล้วก็จะรวบรวมหลักฐานกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทสตาร์คแล้วก็ผู้ที่เป็นนักลงทุนด้วยที่ได้รับผลกระทบในส่วนของหุ้นกู้สามารถแจ้งเรื่องไปยังสภาองค์กรผู้บริโภคได้ด้วยว่าอย่างนั้นอันนี้
ทางคุณจินนะเนาะเป็นข้อมูลคุณจินนะที่สามารถรับเรื่องได้อยู่เดี๋ยวนะรองเลขาธิการระบุว่ากรณีที่ผู้เสียหายร้องขอให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของสตาร์คตามมาตรา265ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเทนั้นยังทำไม่ได้เพราะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนก่อนบังคับใช้กฎหมายพร้อมยอมรับว่าขณะนี้ก.ล.ต.มีการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าอาจจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์บริษัทที่จะเข้าระดมทุนในตลาดว่าอย่างนั้นอันนี้คร่าวๆจากที่คุณจอมขวัญได้ชี้แจงไปแล้วนั้นนะคะทางธนาจินนะมีข้อคิดเห็นยังไงไหมคะผมก็มองว่าจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้กรณีหุ้นมอครับหุ้นมอเนี่ยเกิดเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ปรากฏว่าวันจันทร์เนี่ยเขาสามารถอายัดได้เลยเขาสามารถระงับการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้เงินไหลออกไปได้เลยทันทีคำถามผมว่าจากวันศุกร์จากเหตุที่เกิดขึ้นหลักฐานที่เขามีเนี่ยเขาก็มีเท่าที่มันก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เยอะอะไรมากแต่เขาสามารถกระทำการได้เลยผมก็มองกลับไปว่าเปรียบเทียบกับกรณีนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขามีความเห็นและเขามีหลักฐานชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่าเงินเนี่ยมันไหลออกไปนะเป็นจำนวนเท่าไหร่มีการปลอมเอกสารมีการตกแต่งบัญชีอะไรยังไงเนี่ยมันมีหมดเลยครับรายละเอียดตรงเนี้ยมันคือหลักฐานชั้นดีแล้วและผมเชื่อว่ามันเพียงพอแล้วที่จะแอคชั่นการที่ยังช้าอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นผลเสียซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้เสียหายบางคนถ้าเกิดเขารู้สึกว่าก.ล.ต.แอคชั่นช้าไปแล้วทำให้เขาเสียหายเขาก็อาจจะมองก.ล.ต.ในมุมที่ไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะไปร้องเรียนอะไรในส่วนไหนหรือเปล่าเพราะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันชัดเจนมากแม้กระทั่งถ้าเราไปอ่านในบทวิเคราะห์ของข่าวหุ้นต่างๆหรือว่าในสถานีสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเขาก็ชัดเจนมากแล้วคือผมกำลังจะบอกว่าทุกคนน่ะเขามองว่ามันชัดเจนแล้วนะแต่ว่าก.ล.ต.ยังต้องการหลักฐานอะไรอีกผมยังมองว่าไม่สมควรที่จะต้องรอต้องแอคชั่นแล้วแล้วก็ส่วนที่เขาบอกว่าควรจะอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยเพราะว่าผมก็มองว่ามีหลายจุดที่มันยังเป็นช่องโหว่ให้คนที่ไม่สุจริตเนี่ยมาอาศัยช่องโหว่เหล่านี้ในการหลอกลวงหรือว่าหารายได้หาประโยชน์จากนักลงทุนหรือจากคนที่เขาแบบตั้งใจมาลงทุนน่ะเขาไม่ได้รู้มากอะไรเท่ากับคนที่ตั้งใจมาโกงอ่ะอันนี้มันก็สมควรที่จะต้องมีการบูรณาการครั้งใหญ่ครับดูแลต้องเป็นคดีพิเศษแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้น ใช่ไหมคะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณจินนะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้านะคะแจ้งประสานกันได้นะคะแล้วก็เรามีทั้งทีมข่าวสถานีประชาชนรวมถึงโต๊ะเศรษฐกิจติดตามเรื่องนี้อยู่วันนี้ขอบคุณทนายจินนะแย้มอ่วมมากๆทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและอนุกรรมการการเงินการธนาคารสภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะอันนี้ก็เอาใจช่วยนักลงทุนเพราะว่าเจอกันกลุ่มใหญ่ๆที่ผ่านมาโอ้โหมากัน30คนนะมาออกรายการสถานีประชาชนก็แต่ละคนมีความหวังนะที่จะได้เงินคืนของเงินต้นก็ได้ดอกเบี้ยไม่เอาแล้วนะแต่เราคนบอกว่าอย่างนั้นเอาละเรื่องนี้สตาร์คดิฉันก็ประสานไปนะก็บอกว่าตอนนี้นี่ยังไม่สะดวกสัมภาษณ์สื่อแต่ว่าสื่อสามารถไปติดตามข้อมูลนะคะจากในเว็บไซต์ของเซ็ตได้หรือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทสตาร์คเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้นะคะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนเพื่อเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติและทำให้บริษัทเสียหายโดยบริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นให้ความร่วมมือกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวและเมื่อได้รับผลสรุปการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
นะคะแล้วก็มีจะมีการขยายผลแหละตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติตอนนี้ก็ให้ผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญนะคะนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่ว่าอย่างนั้นเอาละใจเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยในเรื่องของนักลงทุนรายย่อยต่างๆตอนนี้บอกแล้วตัวเลขความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านอ่ะเดี๋ยวตามต่อว่าจะเป็นคดีใหญ่แล้วจะเคลื่อนขบวนไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือเปล่าสำหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้รายย่อยนะคะเอาละไปต่อเรื่องที่2กันเลยเรื่องนี้มาเตือนภัยกันหน่อยหลอกขายทัวร์ยุโรปทริปอีกแล้วโอ้มีผู้เสียหายเนี่ยเกือบ100คนเลยนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีผู้เสียหายที่ไปซื้อทัวร์นี้กับบุคคลนี้กับบริษัทดังกล่าวด้วยเคยไปได้จริงว่าอย่างนั้นแต่ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจบก.ปคบ.นี่แหละค่ะมีการไปจับกุมคนที่ตอนนี้ก็ถูกกล่าวหาแหละค่ะว่าเป็นเจ้าของบริษัทนำเที่ยวขายแพ็กเกจทัวร์ให้ปรากฏว่าไปไม่ได้ค่ะครั้งนี้ไปยุโรปไม่ได้เลยเสียเงินเป็นหลักแสนว่าอย่างนั้นพฤติการเบื้องต้นนะคะในการจับกุมตอนนี้จับกุมได้แล้วนะคะเป็นเจ้าของบริษัทจับกุมได้บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจบุพพารามเขตธนบุรีกรุงเทพเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองพฤติการบอกว่านี่แหละค่ะทางตำรวจได้รับเรื่องเกี่ยวกับการหลอกขายทัวร์ไปยุโรปโดยมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้ามาร้องเรียนว่ามีการหลอกลวงขายทัวร์ท่องเที่ยวหลังจากมีการซื้อมัดจำโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศแล้วก็คือไปยุโรปต่อมาถึงกำหนดต้องเดินทางปรากฏว่าไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศที่ซื้อโปรแกรมได้รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ4ล้านกว่าบาทนะคะตำรวจปคบ.กอง1นะคะได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญาพฤติการฐานความผิดเบื้องต้นตั้งข้อหาว่าร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นบิดเบือนและปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะแล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะคะประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวด้วยเจ้าหน้าที่ปคบนะคะนำโดยพันตำรวจโทอนันต์บัวแก้วแล้วก็อีกหลายนายนะคะที่ช่วยกันจับกุมบุคคลดังกล่าวเดี๋ยวเรามีตัวแทนผู้เสียหายค่ะว่าเคยเดินทางได้จริงหรือไม่หรือเขาประสบปัญหาทางด้านธุรกิจอะไรอย่างไรคะสภาพคล่องแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับตัวแทนผู้เสียหายกันหน่อยคุณ AA นะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณ AA คะสวัสดีครับค่ะดิฉันเรียกชื่อถูกนะคะ AA 2ครั้งนะคะสามครั้งครับคือ A ครับวู้เหรอคะเอาล่ะถามหน่อยค่ะว่าไปเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าหรือเป็นลูกค้าใหม่คะเนี่ยกับบริษัทดังกล่าวเป็นลูกค้าเก่าครับโอ้ตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดนะครับผมเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ10วันนะครับไปกับภรรยาตอนนั้นราคาตั๋วปกติไหมคะคุณ AA แสนสามเก้าครับต่อหัว10วันแสนเก้าวันสิบเขาเรียกว่าอะไรนะ10 คืน 9 วัน10 คืน 9 วันเพราะว่าบินในนอนบนเครื่องบิน1คืน139,000 บาทเหรอคะ9,000 บาทอู้อันนี้คือต่อหัวนะคะเดินทางสวิตอย่างเดียวเลยไปที่สวิตอย่างเดียวเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นราคาที่ปกติไหมคะหรือว่าราคาเป็นยังไงคะราคาปกติครับราคาปกติโอเคตอนนั้นเป็นยังไงบ้างบริการดีไหมกินหรูอยู่สบายเลยครับ แล้วก็เป็นทริปอันฟรีติดใจเลยตอนนั้นปีเท่าไหร่ปีอะไรคะก่อนโควิดก่อนโควิดเนาะ2563ประมาณ3ปีเกือบ4ปีที่แล้วก่อนโควิดเลยทีนี้ช่วงโควิดก็หายไปเลยค่ะค่ะพอช่วงโควิดเนี่ยก็เลยไม่มีบริษัททัวร์ไหนไปใช่มั้ยครับใช่แฟนก็ดูว่าอยากจะไปเที่ยวสวิตอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแต่ละที่จนในที่สุดเนี่ยประเทศเริ่มเปิดให้เที่ยวสวิตได้ก็จองอีกค่ะ
ได้ไปไหมครั้งนี้ทีนี้แฟนก็เลยไปสวิตอีกกับบริษัทนี้ครับเป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนครั้งที่สองกันยา65อ๋ออันนี้ก็ได้ไปจริงเนาะไปจริงตามปกตินะครั้งที่มีปัญหาคือครั้งที่สามเหรอคะใช่ครับก็คือพอกลับจากสวิตเสร็จแล้วเนี่ยก็มองประเทศว่าปีหน้าอยากจะไปไหนอีกเขาก็เลยมองว่าเขาจะไปเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็เป็นออสเตรียก็เลยพอดูในโปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาก็ไปเทียบกับที่อื่นๆแล้วก็เทียบกับที่นี่ด้วยในฐานะลูกค้าเก่าค่ะนะครับแล้วก็พอไปดูปุ๊บก็มีทริปน่าสนใจคือในช่วงเดือนพฤษภาวันที่11พฤษภาถึง20พฤษภาก็ว่าจะเดินทางไปประมาณ10วัน11ถึง20พฤษภาก็เลยจองไปก็จ่ายเงินจองก็คือจอง 50,000 ใช่เงี้ยจองก่อน 50,000 โดยที่มีเงื่อนไขเนี่ยโดยปกติของบริษัททัวร์นะครับก็คือว่ายุโรปเนี่ยจะต้องมีคนประมาณ10ถึง15คนถึงจะออกเดินทางได้ดังนั้นเนี่ยลูกทัวร์จะต้องจองก่อนสมมุติว่าจองครบประมาณ10คนถึง15คนเนี่ยตามที่บริษัทมองแล้วน่าจะออกได้กำไรบริษัทก็จะนัดไปทำวีซ่าแล้วพอวันที่ไปทำวีซ่าเนี่ยทุกคนก็จะไปพร้อมกันแล้วก็ไปทำวีซ่าพอทำวีซ่าเนี่ยแล้วผลวีซ่าผ่านประมาณวันสองวันเนี่ยพอรู้ว่าผลจะผ่านเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเต็มตามจำนวนเนี่ยภายใน15วัน10ถึง15วันสมมติว่าสมมติทริปเนี้ยที่แฟนผมจะไปเนี่ยประมาณปรากฏว่าทริปเนี้ยผมติดงานผมไปไม่ได้ก็จะมีแฟนผมไปคนเดียวก็เลยทริปเนี้ยสมมติประมาณ150,000ใช่ไหมครับสมมติถ้าเราจองไปแล้ว50,000เนี่ยพอวันนัดทำวีซ่าเสร็จเรียบร้อยอีก2-3วันเนี่ยเราจะต้องจ่ายเป็นจำนวนอีก100,000บาทก็เป็น150,000บาท150,000ส่วนส่วนพาสปอร์ตเนี่ยกับตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราจะไปนัดแล้วก็ไปได้เนี่ยวันที่นัดที่ไปเดินทางที่สนามบินเลยดังนั้นเนี่ยก็คือทุกคนก็คือพอหลังจากทำวีซ่าเสร็จเนี่ยก็คิดว่าวีซ่าน่าจะผ่านแล้วก็จะพยายามต้องโทรสอบถามทางบริษัทว่าวีซ่าผ่านหรือไม่แล้วถ้าบริษัทบอกว่าวีซ่าผ่านแล้วนะเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราจองให้จ่ายเงินเนี่ยเต็มตามจำนวนแต่ปรากฏว่าพอเคสต่อไปเนี่ยปรากฏว่าพอหลายคนเนี่ยพอวีซ่าผ่านถ้าจ่ายเงินเต็มจำนวนเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงสนามบินเนี่ยหรือก่อนจะถึงสนามบินวันหนึ่งหรือบางคนเนี่ยไปถึงสนามบินแล้วก็ดีเนี่ยถูกโทรแจ้งว่าไม่สามารถออกเดินทางได้อ๋อทางบริษัทโทรแจ้งว่าไม่สามารถใช่ออกเดินทางได้เพราะอะไรคะแต่อันนี้ไม่ใช่เคสของแฟนผมนะเพราะแฟนผมเนี่ยก็คือนัดไปเดือนพฤษภาแต่เนื่องจากว่าทางคนเนี่ยที่จองเนี่ยเช็คกันเนี่ยยังไม่ถึง10คนก็แค่5คนดังนั้นก็คือบริษัทก็ยังเก็บเงินจองเอาไว้ก่อนค่ะโดยที่เขาจะโดยหลักเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าสมมติถ้าไม่สามารถออกได้เนี่ยลูกทัวร์ก็สามารถที่หนึ่งขอเงินคืนโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าบริษัทเนี่ยคนไม่ครบหรือจะสามารถเลื่อนเดินทางไปในทริปต่อไปก็ได้เช่นสมมติจะไปฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยในหนึ่งทริปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหลายควอเตอร์เช่นไปในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับแฟนผมเนี่ยคือยังไม่ถึงกำหนดแต่พอยังไม่ถึงกำหนดเนี่ยเขาก็จะโทรคอยซอโร่อยู่ว่าตอนนี้คุณจองครบหรือยังครบหรือยังในขณะเดียวกันก็ดูตามหน้าเฟซบุ๊กปรากฏว่าพอไอ้ช่วงที่ดูติดตามทางหน้า Facebook เนี่ยก็เห็นในคอมเมนต์เริ่มมีคอมเมนต์ว่าโดนเททัวร์ปรากฏว่าพออ่านเนี่ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยปรากฏว่ามีคนนะโดนเททัวร์ประมาณ3ทริปนะครับจากการตรวจสอบการทางไซเบอร์กันเองเนี่ยก็จึงได้ทราบว่าบางคนเนี่ยจองไปที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ดีไปเบนรัสก็ดีไปเยอรมันก็ดีเนี่ยประมาณ 103,000 104,000 105,000 เนี่ยแล้วปรากฏว่าถูกแจ้งแคนเซิลก่อนเดินทาง1วันก็มีหรือในวันที่เดินทางก็มีหรือไปแคนเซิลที่สนามบินก็มีค่ะนะครับแล้วปรากฏว่าพอลูกทัวร์เนี่ยก็ไปสอบถามเนี่ยทางไกด์ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ก็ไกด์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไกด์ก็ถูกหลอกอ๋อปรากฏว่าก็เลยต้องโทรเข้าไปที่ทางบริษัททางเจ้าของบริษัทก็เลยบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัทที่เขารับเหมาในการติดต่อแทนบริษัทก็คือเหมือนกับว่าบริษัทลูกในการช่วยติดต่อทางแรงทางภาคพื้นทางติดต่อทางตัวเครื่องบินบอกว่ามีปัญหาเลยไม่สามารถเกิดปัญหานิดหน่อยไม่สามารถที่จะเดินทางในงวดดังกล่าวได้ให้กลับมาก่อนแล้วเขาจะคืนเงินให้เขาอ้างแค่ตรงนั้นอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่จะมีหมายจับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจต้องออกไปเรียกนะใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเขาออกหมายเรียกสองครั้งครับเขาไม่ไปหรือหลบหนีหรือเปล่ามีพฤติกรรมหลบหนีเพราะว่าจากการตรวจสอบจากพวกเราเนี่ยครับตอนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็พยายามตรวจสอบปรากฏว่าคุณสุภเดชเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยครั้งมากตอนแรกเนี่ยชื่ออยู่ที่นครสวรรค์หมายถึงเจ้าของบริษัทใช่ไหมเจ้าของบริษัทใช่ครับอ๋อค่ะใช่ครับค่ะใช้ที่อยู่ที่นครสวรรค์
จากนั้นก็เปลี่ยนที่นครสวรรค์เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ของทางบิดาเดิมบิดาเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์และจากนั้นพออีกไม่กี่วันจากกัตถานะครับก็เปลี่ยนไปอยู่ที่กรุงเทพพอเปลี่ยนไปสักอีกไม่กี่วันเปลี่ยนจากกรุงเทพบ้านอีกหลังนึงไปอยู่อีกหลังนึงเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยตลอดก็คือมีพฤติกรรมหลบหนีมีพฤติกรรมที่ใช่ครับมีพฤติกรรมที่จะไม่ยอมรับหมายไม่ยอมรับแจ้งหมายเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยพอเวลาแจ้งไปตำรวจเนี่ยตำรวจก็จะไม่สามารถส่งหมายแจ้งครั้งแรกได้ครั้งที่หนึ่งได้ครั้งที่สองได้สรุปของแฟนคุณเอนี่คือจ่ายเงินไปแค่เป็นเงินมัดจำหรือว่าห้าหมื่นแต่บุคคลอื่นจ่ายเป็นแสนแล้วถูกไหมตอนนี้เห็นว่าในกลุ่มมีกี่คนนะคะในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์ตอนนี้มีประมาณ70 กว่าคนนะครับโอ้อันนี้มีทั้งคนที่ไปรอที่สนามบินคนที่จ่ายเต็มไปแล้วแล้วก็มีมัดจำแบบเราส่วนมากจะเป็นคนที่จ่ายเต็มไปทั้งหมดจะมีทิปที่เหมือนกับแฟนผมไม่กี่คนคือคนที่จองก็คือคนที่จองถือว่าอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าก็คือจำนวนคนไม่ถึงเที่ยวที่จะออกก็เลยไม่ได้นัดที่จะไปทำวีซ่าค่ะจริงๆแล้วดูถามว่าเอ๊ะทำไมค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วก็คงงงว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องถูกหลอกถึงต้องไปทำวีซ่าแล้วทำวีซ่าทำไมไม่ได้บินใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาก็จะมีแผนโครงการในการเขียนว่ามีการจองตั๋วเครื่องบินมีการจองโรงแรมแล้วก็ยื่นต่อสถานทูตว่าบริษัททัวร์เนี่ยจัดจริงพาคนไปได้จริงและเมื่อเวลาเขียนแผนโครงการเนี่ยส่งไปที่สถานทูตเนี่ยพอสถานทูตเนี่ยเห็นแล้วก็บริษัทไม่สามารถขอได้จริงคนที่ไปเนี่ยมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าคนละแสนบาทแล้วก็มีอาชีพที่น่าเชื่อถือมีหลักฐานการจองโรงแรมการจองเที่ยวบินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกวีซ่าให้แต่พอจากเราที่ไปตรวจเช็คเนี่ยพอเวลาได้รับวีซ่าเสร็จเนี่ยพอไปถึงสนามบินจริงๆเนี่ยพอมีคนเนี่ยที่อาจจะรู้จักจากเจ้าที่หน่อยก็ขอข้อมูลทางภายในแล้วก็ขอให้ตรวจสอบให้ปรากฏว่าทางบริษัทเนี่ยมีการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์พอจองเสร็จแล้วไม่ยอมไปจ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดคือตั้งใจที่จะทิ้งลูกทัวร์ก็เลยทำให้ไม่สามารถบินได้ครับก็เลยทำให้เห็นว่าที่เขาอ้างว่าอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นน่ะไม่ใช่ความจริงค่ะและตอนนี้ก็คือถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือพอถูกหมายจับที่ตอนแรกเนี่ยสถานีแรกที่ออกหมายจับก็คือสถานีตำรวจปุตภารามแล้วเมื่อจับได้เนี่ยตอนหลังเนี่ยสามารถควบคุมได้แค่48 ชั่วโมงนะครับออกหมายจับวันที่12 มิถุนาแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้เนี่ยในวันที่14 มิถุนาเมื่อวันจับกลุ่มได้วันที่15 มิถุนาวันพฤหัสครับและจากนั้นกองปราบเนี่ยโดยกองตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็มาอายัดตัวอีกทีนึงเพราะว่าที่กองปราบกองตำรวจการท่องเที่ยวเนี่ยมีการแจ้งความอีก14 คดีผู้เสียหาย14 คนก็เลยไปรวบตัวต่อมาจากสน.บุพารามแล้วก็ไปฝากขังตอนนี้อยู่ที่ศาลอาญาครับแล้วก็พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันนะครับค่ะดูแล้วโอกาสจะได้เงินคืนพอจะมีไหมคะคิดว่าน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบจากบัญชีธนาคารที่อายัดไว้แล้วก็บัญชีเงินที่โอนเข้าทั้งหมดเนี่ยทุกครั้งที่มีลูกทัวร์นะครับจ่ายเงินค่าโอนหรือจองก็ดีเนี่ยทางบริษัทเนี่ยโดยคุณสุบเดชหรือว่าน้องสาวเขาเนี่ยจะถอนเงินออกทันทีเต็มตามจำนวนครับไม่เหลือไว้เลยก็คือไม่ได้ทำคนเดียวใช่ครับและตอนนี้ก็มีการออกหมายจับกับไกด์กับเซลล์อีกคนหนึ่งด้วยก็คือร่วมกันด้วยครับเซลล์เนาะไม่ใช่ไกด์นะไกด์บอกว่าถูกหลอกเหมือนกันไกด์กี่คนคะเนี่ยไกด์เท่าที่ทราบเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ4-5 คนครับประมาณ4-5 ทริปอ๋อไม่จ่ายค่าตัวเขาประมาณนั้นคือไกด์เนี่ยจะถูกหลอกเป็น2 จังหวะก็คือ1เช่นอ้างว่าเดี๋ยวสมมติถ้ากลับจากทัวร์เนี่ยก็จะได้ค่าจ้างถูกไหมครับ อันนี้คือหลอกให้ทำงานฟรีคือมันจะมีที่แรกๆที่ไปแหละแต่ว่าลูกทัวร์ได้ไปจริงแต่มีปัญหาในทริปแรกๆที่มีปัญหาก็คือว่าไม่จ่ายค่าโรงแรมให้กับทางบริษัทให้ไม่ให้จ่ายค่าโรงแรมให้กับทางต่างประเทศโดยพอเวลาไกด์เดินทางไปเสร็จเนี่ยก็มีลูกทัวร์ประมาณสัก10 คนแต่ปรากฏว่าพอจะเข้าโรงแรมเนี่ยทางบริษัททางโรงแรมก็บอกเฮ้ยคุณยังไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมนะเข้าไม่ได้ตายแล้วไกด์นี่ก็ต้องรับหน้าเสียพอโทรไปติดต่อกับทางบริษัททางกรุ๊ปสุเดชก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวคุณช่วยสำรองไปก่อนได้ไหมไกด์ก็ต้องสำเนาเงินไปก่อนสมมติถ้าโรงแรมนะคืนละ10,000เนี่ย10 คืนก็100,000ละก็เข้าเนื้อค่ะเข้าเนื้อในขณะเดียวกันพอกลับมาที่เมืองไทยก็ไม่ได้ค่าจ้างของตัวเองและก็ค่าเงินที่สำรองไปโดยไป2 ต่อครับหลายแสนบาท
นะคะไกด์นี่อยู่ในกลุ่ม76คนนี้ไหมคะเป็นผู้เสียหายอะคะไม่ครับเพราะว่าถ้าดูในกลุ่มของความเสียหายจะคนละอย่างกันไกด์นี่จะถือว่าเป็นการสัญญาจ้างในการรับจ้างนะครับก็จะถือว่าเป็นการจ้างทำของ45คนอีกนะคะมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็นอกจากที่เราไปตรวจสอบเนี่ยยังพบว่าทางหุ้นส่วนเดิมของคุณสุภเดชก่อนหน้านั้นอ่ะก็ถอนตัวจากการเป็นหุ้นเขาไปสอบถามก็บอกว่าถูกคุณสุภเดชโกงไปประมาณ5ล้านบาทแล้วก็เจ้าตัวก็เป็นโรคซึมเศร้าในระดับหนึ่งค่ะโอ้โหเอาใจช่วยทุกฝ่ายเลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าจะมีปัญหาเนาะผลกระทบเห็นบอกอ้างเรื่องของพิษโควิดว่าโควิดใช่ไหมครับก็เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นหรือข้อมูลภายในจากคนที่รู้จักหรือว่าจากไกด์ก็ดีเขาบอกว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับและในขณะเดียวกันสมมติถ้าบอกว่าอ้างถูกโกงไป3ล้าน5ล้านหรือเกินที่8ล้านก็ดีเนี่ยแต่การที่หลอกคนต่างๆในมูลค่าเสียหายสมมติเฉพาะลูกทัวร์เนี่ยประมาณ20ล้านแล้วก็เท่ากับค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าครับเนาะไม่น่าจะ4ล้านเนี่ยแล้วถ้านับจากใช่หรือว่าถ้านับจากหุ้นส่วนที่ถูกโกงไปอีก5ล้านถูกไกด์แล้วก็ไกด์ต่างๆอีกแล้วก็รวมค่าเสียหายจริงๆเนี่ยเห็นเขาคุยกันว่าน่าจะประมาณร่วม30ล้านถ้าหากคุณสุภเดชเนี่ยถูกโกงไปประมาณเต็มที่10ล้านจริงๆแต่ความเสียหายหรือมูลค่าที่คุณหลอกคนได้ประมาณ30ล้านคุณยังค้ากำไรเกินควรอีก20ล้านนะค่ะเอาล่ะคุณเอกเวลาเหลือน้อยอยากให้คุณเอกเตือนภัยหน่อยในฐานะผู้บริโภคที่จะไปซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างๆในยุคนี้ต้องระวังยังไงดีคะเนี่ยตอนนี้คือจริงๆเราอยากจะหวังกับกรมการท่องเที่ยวหรือสคบนะครับแต่ปรากฏว่าทางสคบก็ดีกรมการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยไม่ได้มีช่องทางหรืออะไรที่บอกให้รู้เลยว่าบริษัทเนี้ยมีปัญหาหรือบริษัทนี้ถูกพักใช้หรือบริษัทเนี้ยเคยถูกดำเนินกิจการมาก่อนหรือชื่อของบุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไม่มีขึ้นชื่อมาให้ก่อนแล้วก็มีหลายคนที่ก่อนจะเดินทางไปกับทริปเนี้ยก็โทรถามการท่องเที่ยวแล้วว่าบริษัทนี้สามารถเดินทางไปได้ไหมก็ได้รับคำตอบว่าสามารถเดินทางไปได้คือเราเช็คแล้วจริงๆไม่ค่ะใช่ครับก็เลยไม่รู้จะฝากฝังอะไรเลยนะตอนนี้จะตรวจสอบยังไงดีเพราะว่ามันไม่ขึ้นประวัติเนาะประมาณอย่างนั้นใช่เพราะว่าอย่างเช่นสคบก็ดีครับมันมีช่องทางที่บอกว่าหากมีใครก็ตามเนี่ยไปร้องเรียนต่อสคบก็ดีหรือกำลังจะร้องเรียนต่อสคบถ้าดำเนินเรื่องถ้านำเรื่องนี้นะครับไปฟ้องร้องหรือดำเนินคดีเองเนี่ยสคบจะไม่รับเรื่องดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสมมติถ้ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เสียกับผู้ต้องหาในชั้นศาลเนี่ยสร้างสคบหรือข้อมูลของหน่วยงานราชการจะไม่มีข้อมูลตัวนี้อยู่เหมือนกันก็จะไม่รู้เลยว่าบริษัทไหนถูกฟ้องบริษัทไหนถูกปิดผู้เสียแล้วก็ผู้ต้องหาคนไหนที่กระทำความผิดอีกเพราะเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยเหมือนกับคุณสุภเดชก็บอกว่าถ้าออกมาได้หรือว่าถูกปิดบริษัทพักใช้ก็จะใช้ชื่อน้องสาวในการดำเนินการอีกอยู่ดีทางคุณเอเอเองก็แจ้งความไว้กับปคบแล้วใช่ไหมคะหรือว่าสน.ในพื้นที่ก็ในสำหรับสน.ในพื้นที่ครับแล้วก็ต่อสคบด้วยแล้วก็กรมการท่องเที่ยวด้วยครับฝากไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังไงขึ้นประวัติให้หน่อยเผื่อว่าทางผู้บริโภคจะได้เช็คแล้วเจอนะคะแล้วก็จะได้ระมัดระวังไม่สูญเสียเงินไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณ AA มากที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายมาบอกเล่ามาเตือนภัยมาบอกประสบการณ์นะเป็นอุทาหรณ์กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสูญเงินอันนี้ยังน้อยนะ 50,000 บาทค่าจองแต่มีคนที่จ่ายไปแล้วค่ะราคาเต็ม 150,000 บางคนมากกว่านั้นไปหลายคนไงคะเป็นคณะก็มีนะมีคนที่เสียหายไปตั้งแต่เมษายนก็มีนะคะเอาล่ะอยากให้กรมการท่องเที่ยวแล้วก็สคบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยนะคะตรวจขันกันหน่อยนะคะจะได้ไม่มีเคสที่เสียหายแบบนี้อีกนะคะเอาล่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องงานวิจัยผลของกัญชาต่อสมองเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของกัญชาเนี่ยนะคะมีข่าวที่เกี่ยวเนื่องกันหลายข่าว
จำได้ไหมคะกรณีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งคลุ้มคลั่งแล้วในภาพข่าวเนี่ยมีคล้ายๆกับบ้องกัญชาวางอยู่ข้างฝาผนังในข่าวบางข่าวก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคลุ้มคลั่งรายนี้มีการสูบกัญชาด้วยแล้วก็ยังพบการปลูกต้นกัญชาอยู่ภายในบ้านด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่หลังจากนั้นก็มีผู้ที่เป็นนักการเมืองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าตำรวจคนนี้สูบกัญชาจริงกัญชาก็ไม่มีผลต่อสมองทำให้คลุ้มคลั่งตรงนี้แหละค่ะเป็นคำถามว่าสารสำคัญในกัญชามีผลต่อสมองหรือไม่มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเราจะต้องไปถามอาจารย์แก้วคะงานวิจัยเรื่องสารสกัดในกัญชาอย่างเช่น THC สารนี้มีผลต่อสมองไหมคะอาจารย์ในปกติแล้วเนี่ยสารอะไรก็ตามที่ทำให้คนมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนฟินมอร์ฟีนเนี่ยมันมีผลกับสมองทั้งนั้นแหละเพราะว่าตัวเป้าหมายของสารพวกนี้ต้องไปที่สมองก่อนถึงจะทำให้เรามีอาการหรือมีอุปนิสัยหรือพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้มีบทความหนึ่งนะฮะเป็นบทความในหนังสือนี่ชื่อ Marijuana as Medicine The Science Beyond the Controversy ซึ่งแปลเป็นไทยคือกัญชาเป็นยาวิทยาศาสตร์เหนือความขัดแย้งในหนังสือเล่มนี้มีบทหนึ่งชื่อ How harmful is marijuana กัญชามีอันตรายแค่ไหนหนังสือนี้พิมพ์โดย National Academic Press เป็นสำนักพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเราดาวน์โหลดหนังสือฟรีเลยมาดูได้ผมดาวน์โหลดมาดูแล้วก็เปิดพลิกๆดูมีส่วนหนึ่งที่สรุปว่าปัญหาที่เกิดจากการเสพกัญชาเป็นเวลานานก่อให้เกิดโรคในลักษณะการติดบุหรี่เช่นโรคปอดต่างๆเสี่ยงต่อมะเร็งภูมิต้านทานต่ำลงและมีปัญหาที่รุนแรงต่อผู้ป่วยที่เป็นเอดส์ตลอดถึงอาการทางสมองคือไซโคซิสที่แสดงออกได้ทั้งซึมเศร้าและคลุ้มคลั่งหนังสือเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดมาและถึงเขียนออกมานะฮะที่เขารวบรวมงานวิจัยทั้งหมดนี่ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับกัญชาที่มีผลต่อสมองและอาการที่แสดงออกเช่นซึมเศร้าหรือว่าคลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะคือถ้าเอาบทความที่ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะฮะตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ปี2019เนี่ยเขามีบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการใช้กัญชามีส่วนร่วมในการแปรผันของอุบัติการณ์ของโรคจิตทั่วยุโรปอันนี้เป็นงานวิจัยแบบระบาดวิทยานะแบบที่เราเรียกว่า multi center case control study เขาเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2010ถึง1เมษายน2015โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย901รายที่เริ่มป่วยเป็นโรคจิตโรคจิตก็คือไซโคซิสนะฮะโดยมีกลุ่มควบคุมจากประชากรแหล่งเดียวกัน 1,237 คนแล้วพบว่าการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงคำว่ามีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยคือมี THC มากกว่า 20% หรือว่าคำนวณเป็นน้ำหนักของ THC คือ10มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1หน่วยบริโภคคือคนที่ใช้กัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยทุกวันมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคจิตเวทถึงเกือบ5เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยใช้เลยคืออย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะในอเมริกาบางรัฐแล้วก็ในยุโรปบางประเทศเนี่ยมันมีการใช้กัญชาได้โดยแบบต้องตามกฎหมายแล้วกัญชาพวกนี้จะปรุงเป็นพิเศษก็คือมี THC สูงดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วเขาบอกว่าการค้นพบเนี่ยยืนยันหลักฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของการใช้กัญชาทุกวันโดยเฉพาะกัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยที่สำคัญคือบทความระบุว่าการใช้กัญชาส่งผลต่ออุบัติการของโรคจิตอย่างไรเขาบอกกระบวนการเลยนะซึ่งถ้าจะอธิบายเนี่ยมันยาวไปหน่อยอาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมการใช้กัญชาถึงส่งผลต่อการเกิดโรคจิตคือเวลาเราสมองเราทำงานเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันหลายส่วนของเซลล์ในสมองเนี่ยนะแล้วในสมองเนี่ยก็จะมีส่วนตัวรับที่เราเรียกว่ารีเซพเตอร์ของกัญชานะแล้วก็สารอย่างอื่นอีกที่มีฤทธิ์คล้ายกัญชาบ้างหรือต้านกัญชาบ้างก็ตามเนี่ยดังนั้นพอเราใช้กัญชาเข้าไปเยอะๆ THC เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปที่ตัวรับซึ่งทำให้มีการออกฤทธิ์มากขึ้นกว่าปกติความจริงในร่างกายเรามีสารเคมีที่มีฤทธิ์คล้ายกัญชาซึ่งสร้างเองเราสร้างเองมันทำให้รู้สึกเป็นสุขทำให้สนุกแต่ว่า THC เนี่ยมันออกฤทธิ์แรงมากไปมันเป็นสารที่มากเกินไปทำให้คือสนุกเกินจนร่างกายเนี่ยบอกว่าเหมือนกับ
หลอนไปเลยหลุดไปเลยจากโลกนี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องรับทราบว่ามีปัญหาดังกล่าวควบคุมไปกับการที่มันกัญชามีคุณสมบัติเป็นยาคือบ้านเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องกัญชาเป็นยารักษาบางโรคไม่ใช่ทุกโรคแล้วบางโรคนะไม่กี่โรคด้วยแต่ว่าความเชื่อว่ากัญชาทำให้หลอดเนี่ยทำให้สมองผิดปกติเนี่ยเราเชื่อมาตั้งแต่สงครามเวียดนามเรารู้ได้ซ้ำว่าที่อเมริกันเนี่ยแพ้สงครามเวียดนามหลักหนึ่งเลยก็คือเรื่องทหารเขาเสพกัญชาแล้วถามว่าเขามาเสพที่ไหนลึกๆเนี่ยลับๆเนี่ยบอกว่ามาเสพแถวบ้านเรานี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยหนึ่งที่สรุปออกมาแล้วว่ากัญชาส่งผลต่อการเกิดโรคจิตแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือทำให้คลุ้มคลั่งหรืออาการที่ทำให้จิตผิดปกติไปจากเดิมกัญชามีผลแน่นอนและยิ่งถ้าเสพในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคจิตเร็วขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ครับมันมีงานวิจัยอันนึงเป็นเคสรีพอร์ตนะฮะเป็นรายงานของคนไข้แต่ละคนเนี่ยนะที่เขามีปัญหาเนี่ยเคสรีพอร์ตอันนี้ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Curious ปี2020ตัวบทความคือสารสกัดเพียงเล็กน้อยก็เกิดผลกรณีศึกษาโรคจิตที่เกิดจากกัญชาเขาให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยรายหนึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของ Cooper University Hospital เมืองแคมเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์พี่ชายพามาเนื่องจากว่าเริ่มมีพฤติกรรมหวาดระแวงซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเนี่ยเขาระบุว่าผู้ป่วยใช้กัญชาเพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียดทางสังคมอื่นๆตั้งแต่อายุ13ปีและในช่วงเดือนที่เขามีปัญหาเนี่ยที่เขาผ่านที่เขาต้องเข้ามาหาหมอเนี่ยผู้ป่วยกล่าวว่าเขาได้แดปปิ้งคำว่าแดปปิ้งเนี่ยนะฮะมันเป็นคำแสดงเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชากัญชาที่มีความเข้มข้นของเทตราไฮโดคานาบินอลหรือ THC เนี่ยสูงมากคือสูงถึง 80% แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้สูบแล้วล่ะเขาคงใช้สารสกัดพวกน้ำมันกัญชาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันสามารถทำให้ THC สูงมากติดต่อกัน THC เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในผลิตภัณฑ์กัญชาและนับตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มใช้กัญชาในรูปแบบเข้มข้นเนี่ยนะเขามีความยากลำบากมากในการทำงานและจิตใจที่แย่ลงคือใจอ่ะเขาอยากจะเอามันไปแก้ปัญหาความเครียดที่เขามีอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ2สัปดาห์เลยที่ผ่านมาแล้วก็ระแวงว่ามีคนเฝ้าดูเขาและตามเขาด้วยรถบรรทุกสีดำโอ้โหก็มีลักษณะซึ่งเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคนที่เสพกัญชาหลายคนเนี่ยมีรถสีดำติดตามเขาเนี่ยพฤติกรรมที่ตื่นสนกทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านเนี่ยทำให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหรือโรคจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือโรคจิตจากสภาวะทางกายแพทย์อื่นๆโรคอารมณ์สองขั้วคือไบโพล่าโรคซึมเศร้าคือสรุปแล้วเนี่ยอาการเขาเนี่ยมันออกมาได้หลายโรคที่เป็นโรคจิตหมดเลยหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็พบว่าในปัสสาวะเนี่ยมีกัญชามีสาร THC ก็เลยต้องไปศึกษาว่าจะแก้ไขปัญหายังไงสุดท้ายของเคสรีพอร์ตเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขตามอาการนะฮะแล้วก็พยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเลิกเสพนะ คือบำบัดทางจิตเกี่ยวกับความกังวลที่เขามีอยู่ก่อนใช้สารเสพติดเนี่ยงานนี้มันเป็นเคสรีพอร์ตของคนเพียงแค่คนเดียวก็จริงนะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คนอื่นเนี่ยหมอคนอื่นเนี่ยก็เอาไปใช้ดูแลคนไข้ที่เข้ามาในลักษณะเดียวกันสรุปแล้วหมอแก้ปัญหาชายคนนี้ได้ไหมคะจากการเสพกัญชาแล้วทำให้เป็นโรคจิตเนี่ยค่ะผมอ่านรายงานแล้วแก้ได้ครับคือรู้ปัญหารู้ต้นตอแล้วเนี่ยเขาแก้ได้แต่ว่าจะแก้ได้หายไหมขึ้นอยู่กับว่าเขากลับไปใช้กัญชาอีกไหมไปใช้ THC อีกไหมตัวเคสรีพอร์ตนี่ผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สูบกัญชาเขาใช้น้ำมันกัญชาแน่เลยเพราะมัน 80% เนี่ยมันเข้มข้นมากจากงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา2งานวิจัยพอจะมองเห็นว่าสารสำคัญในกัญชาเช่น THC มีผลต่อสมองที่ถ้าเสพมากในปริมาณเข้มข้นสูงก็อาจจะทำให้เป็นโรคจิตหรือคลุ้มคลั่งได้ใช่ไหมคะอาจารย์คงเป็นข้อมูลประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าจากหลักฐานที่เราเห็นจากข้อมูลที่เขาทำเป็นหนังสือเลยเนี่ยก็บอกประมาณนั้นซึ่งส่งผลให้ผมค่อนข้างจะกังวลนะฮะกังวลกับการที่มีคลิปใน YouTube เนี่ยที่เขาสอนวิธีสกัดน้ำมันกัญชาออกมาคือสกัดแล้วเอาไปใช้เพื่อบำบัดโรคหรือไปแก้อาการต่างๆก็ไม่เป็นไรถ้ามีผู้ที่มีความรู้เนี่ยช่วยดูแลเนี่ยก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ผมกังวลว่ามีคนซื้อดอกกัญชาซึ่งมีขาแล้วเอาไปสกัดน้ำมันเองแล้วใช้น้ำมันเนี่ยเสพไป
ในลักษณะที่เมื่อกี้เรามีเคสรีพอร์ตว่ามีหนุ่มคนหนึ่งที่เขาใช้สารสกัดของกัญชาแน่ๆเลยเพราะ 80% เป็น THC เนี่ยก็คือลักษณะให้น้ำมันกัญชาเนี่ยถ้ามีคนเอาไปใช้แล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยจะก่อปัญหาไหมค่ะอาจารย์กำลังกังวลว่าถ้าเอาดอกกัญชาแห้งไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาใช้เองโดยที่ไม่รู้ว่าในน้ำมันกัญชานั้นมีปริมาณความเข้มข้นของสาร THC CBD หรือสารอื่นเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นอันตรายใช่ไหมคะทำให้ใช้แบบไม่จำกัดปริมาณและความเข้มข้นอาจจะส่งผลต่อสมองเร็วและแรงใช่ไหมคะอาจารย์คือคนที่ทำเองใช้เองก็ทำได้นี่ฮะเพราะดอกกัญชามันพอหาซื้อได้แล้วไม่ได้เป็นยาเสพติดซึ่งอันนี้คือตัวปัญหาที่ว่าจะต้องมีการพิจารณาอีกทีนะถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นเด็กยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยซึ่งอันนี้ทำไม่ยากคือผมดูในคลิป YouTube เนี่ยผมเองก็ทำได้เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนเลยทำได้เลยถ้าได้น้ำมันกัญชามาแล้วเนี่ยแล้วก็เสพกันไม่เป็นคือไม่ได้ไปบำบัดแต่ว่าอยากเสพดูซิว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเขาเสพจนติดหรือจนใช้เป็นประจำไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะมีกรณีของคนที่คลุ้มคลั่งและก่ออะไรที่เป็นปัญหากับสังคมถึงปัจจุบันเนี้ยเดือนเมษายนปี2566เนี่ยกฎหมายควบคุมการใช้กัญชายังไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีการอนุญาตให้ปลูกเองได้แล้วโดยไม่ผิดกฎหมายแต่เราอยากจะนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักรวมถึงหาทางที่จะกำกับการใช้ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็ต้องใช้ในทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่เอามาตากแห้งแล้วมาสูบมาเสพกันแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์การสูบเสพเนี่ยยังไม่มากแต่ถ้าสกัดเป็นน้ำมันกัญชาความเข้มข้นสูงมาก THC เนี่ยสูงๆเนี่ยมีผลแน่ๆค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุรณิแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น